ัสดีน้องๆทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยดีสปีหาจันจิ๋วรายการทำหาจันจิ๋วสำหรับเด็กตัวจิ๋วที่จินตนาการไม่จิ๋วค่ะอยู่กับพี่ลุงไหวเช่นเคยนะคะวันนี้มีเมนูสุดอร่อยที่บอกเลยว่าแบบจะต้องตะโกนบอกอร่อยอร่อยกับเมนูที่มีชื่อว่าพีชคัมเบิลนั่นเองค่ะมันคือเราจะเอาพีชนะคะมาผสมกับคัมเบิลกรุบกรอบเวลาที่เราอบมากินคู่ด้วยกันนะจะบอกเลยว่ามันจะมีความแบบว่านุ่มๆของพีชหอมๆพีชใช่ไหมแล้วก็กรุบกรอบของคัมเบิลแล้วข้างบนเนี่ยเราจะราดเป็นหน้ารอยัลไอซิ่งกันนะคะทุกคนแค่ฟังแล้วก็ดูน่าอร่อยแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างสำหรับส่วนผสมของเราจะมี3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเลยจะเป็นตัวครัมเบิลนะคะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะน้ำตาลทรายค่ะเนยสดค่ะผงฟูแล้วก็เกลือป่นนะคะในส่วนของตัวพีชของเรานะคะจะมีเป็นพีชเชื่อมนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นนะคะและส่วนสุดท้ายคือส่วนรอยัลไอซิ่งนะคะจะมีน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็น้ำเปล่าค่ะก่อนที่เราจะไปลงมือทำกันนะคะวันนี้ก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับเจ้าครัมเบิลมาฝากน้องๆกันด้วยนะคะเจ้าครัมเบิลเนี่ยเขาได้รับความนิยมมากเลยนะคะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยแบบอาหารค่อนข้างแบบอาจจะมีการแบ่งสรรปันส่วนการทำให้พายเนอะซึ่งแบบเขานิยมกินกันมากเลยอะหาค่อนข้างยากทำได้ยากด้วยแล้วเจ้าตัวครัมเบิลเนี่ยมันก็เลยเหมือนมาแทนที่เพราะว่าส่วนผสมของครัมเบิลเนี่ยมันมีแค่แบบแป้งเนยน้ำตาลผสมเข้าด้วยกันแล้วก็นำเข้าไปอบใช่ไหมมันก็เลยเหมือนแบบทำง่ายกว่าพายก็เลยนิยมทานกันมากเลยค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะก็มีการพัฒนาแบบส่วนผสมต่างๆแบบอาจจะผสมพวกผลไม้แห้งลงไปหรือว่าเป็นถั่วอะไรอย่างเงี้ยแบบมีหลากหลายมากเลยค่ะน้องๆน่าจะเคยเห็นกันเนอะเวลาที่แบบเขาเสิร์ฟเขากับไอศกรีมหรือว่าไปร้านแบบคาเฟ่อะไรแบบนี้ค่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเราเลยนะคะคือส่วนของพีชนะเราต้องมาเตรียมกันก่อนนะคะก็อันนี้เป็นพีชเชื่อมนะคะเขาหั่นมาแบบเป็นครึ่งลูกนะเดี๋ยวพี่ลูกหวานเนี่ยจะหั่นให้เขาเป็นชิ้นเล็กลงกว่านี้นิดนึงนะคะประมาณ4ชิ้นนะคะหรือถ้าเกิดว่าน้องๆซื้อเจ้าตัวพีชที่แบบชิ้นประมาณเนี้ยพอดีคำแล้วก็โอเคพอแล้วนะจ๊ะไม่ต้องหั่นนะโอเคค่ะทุกคนทีนี้นะเดี๋ยวเราจะพีชที่เราหั่นเสร็จแล้วนะใส่จานนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคลุกเคล้ากับน้ำตาลแล้วก็เกลือป่นกันนะคะมาค่ะต่อมาทำที่ตัวครัมเบิลกันเลยนะคะทำไม่ยากเลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาร่อนส่วนผสมของแห้งลงกันไปก่อนนะอันนี้จะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะฟูเล็กน้อยแล้วก็เกลือป่นตัดรสชาติหน่อยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราร่อนลงไปในชามผสมของเราเลยค่ะโอเคส่วนผสมสุดท้ายของเราในส่วนนี้จะเป็นเนยสดนะคะแค่ให้เขาเย็นจัดๆนิดนึงนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะเวลาทำครัมเบิลนะมันจะได้แบบไม่สลายหายไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำการขยี้นะคะให้แป้งเขาเคลือบเนยนะเวลาที่เราอบแล้วเราก็จะได้แบบครัมเบิลอร่อยๆแบบที่เราได้กินกันนะคะโอเคเราผสมกันมาได้แบบระดับหนึ่งแล้วนะทุกคนจะเห็นได้ว่ามันจะมีความเหลืองนวลมากขึ้นนะคะแล้วก็ฝุ่นแป้งของเรามันก็จะไม่ได้เป็นผงๆแล้วนะทีนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆชอบเลยนะคะก็เดี๋ยวหวายเนี่ยจะโรยครัมเบิลไว้บริเวณข้างล่างก่อนแล้วสลับกับพีชนะส่วนข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเราจะขยำครัมเบิลให้เขาเป็นก้อนๆนิดนึงเวลาที่อบมามันจะได้เป็นก้อนๆสวยๆแบบนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะตักเจ้าน้องครัมเบิลของเรานะคะลงไปบริเวณข้างล่างพิมพ์ของเรากันนะแล้วก็กดหน่อยแต่ว่าเราไม่ได้กดแน่นขนาดที่เราแบบเวลาทำชั้นฐานเวลาทำแบบพวกพายพวกทาร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเดี๋ยวส่วนที่เหลือเราจะขยำเขานิดนึงนะคะแล้วค่อยๆแบบขยี้ออกนะคะเพื่อให้เขาแบบเป็นก้อนนิดนึงนะเวลาที่แบบอยู่ข้างบนแล้วมันจะได้ดูมีความเป็นแบบฟิลคัมเบิลคำใจนะรู้สึกเหมือนแบบใจโดนคัมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะเรียงพีชนะคะลงไปในพิมพ์เลยนะทีนี้เดี๋ยวเราจะโรยนะคะคุณคัมเบิลที่เราทำไว้เป็นก้อนๆ นะคะลงไปบริเวณหน้าของพีชเลยนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะหั่นพีชนะคะที่เราเหลือไว้นะแบบชิ้นเล็กๆนะโรยบริเวณหน้านิดนึงนะจ๊ะให้แบบดูน่ารักมีอะไรๆนะจ๊ะ
ทีนี้นะคะเดี๋ยวนำเข้าเตาอบนะคะ180องศาประมาณ 30-35 นาทีนะคะมาเดี๋ยวเราเอาเข้าอบกันเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราอบออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหน้าตาคือแบบดูน่าทานมากเลยแล้วกลิ่นก็หอมมากๆด้วยนะคะทุกคนทีนี้เดี๋ยวเรามาส่วนสำคัญของเราก็คือตัวไอซิ่งตกแต่งหน้ากันนะคะทำง่ายๆเลยก็คือเป็นน้ำตาลไอซิ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเปล่านะคะสะอาดๆนะคะลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมถุงบีบมานะคะแล้วตักเจ้าตัวไอซิ่งใส่ลงในถุงบีบกันเลยนะตัดปลายถุงสักเล็กน้อยนะคะให้เป็นช่องทางไหลทีนี้เดี๋ยวเราจะบีบแบบซิกแซกซิกแซกนะคะหรือว่าตามที่น้องๆชอบได้เลยนะโอเคสุดท้ายนะทุกคนเดี๋ยวเราจะตกแต่งเขาเป็นด้วยใบโรสแมรี่นะคะอันนี้ก็คือแบบตามชอบได้เลยนะเรียบร้อยค่ะทุกคนสำหรับเจ้าตัว Crumble Piece ของเราค่ะน้องๆสามารถรับชมรายการ Tiny Recipe อาหารจันจิ๋วได้ทุกวันอังคารนะคะเวลา 4:00 น.ค่ะทางช่องมุมแมลง89ค่ะแล้วสามารถติดตามช่องทางออนไลน์ของทางมุมแมลงได้ทั้งทาง YouTube Facebook TikTok ที่มุมแมลงไทยแลนด์เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้ามีเมนูอะไรอร่อยๆมาฝากก็ฝากรับชมกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย